ครับผมสิไปหยังครับมื้อนี้มื้อนี้จะไปเกี่ยวข้าวอยู่โรงเรียนยะปังโรงเรียนไทยรัฐสิมาเอาหยังเอาเกี่ยวบ่ลูกมายืมเกี่ยวยะปังถงมื้อถงหยังได้แล้วบ่ได้แล้วครับเอาโอ้เกี่ยวข้าวโรงเรียนบ่จอมครับญาติเฮ็ดอันนั้นเด้มื้อนี้ภาษาดีๆเด้อเฮ็ดปลานี่เกี่ยวกระเต้เกี่ยวมุ่นแม่เฒ่าปู่เด้ทำให้เนี่ยล่ะ30กว่าปีได้เกี่ยวดงทงมือได้แล้วบ่ทงมือฮะดูน้ำรถตาแล้วบ่สวัสดีครับผมมื้อนี้พ่อหน่อยซ้อยเดิมว่าสิคั่วปลาคั่วปลาตากแห้งครับพี่น้องนี่คั่วปลาให้มาแล้วก็สิเฮ็ดตากแห้งให้พี่น้องเบิ่งครับผมเฮ็ดปลาแดดเดียวเนาะแม่นตัวเอาทำมากินน้ำกันเด้อพี่น้องแซ่บๆเด้อที่ให้เบิ่งให้พี่น้องอยากนำเนี่ยหาพี่น้องมากินน้ำครับผมเอ้าจังติดตามต่อไปเด้อครับผมเดี๋ยวพ่อหน่อยสิเอาไปคั่วก่อนครับบั่นสวัสดีค่ะครับวันนี้สิมาเฮ็ดมาเบิ่งแม่ปังมักปลาเด้อครับพี่น้องบั่นตากปลาแห้งแดดเดียวเด้อพี่น้องโอ้งามแท้เฮ็ดเป็ดตะเสียบให้พี่น้องนี่เด้อตื่มซ่อนบ่เท่ามาเบิ่งสูตรแม่ปังมักปลาเด้อครับเราสิเฮ็ดปลาตากแห้งครับพี่น้องปลาโตน้อยๆพอดีงามๆครับผมบ่แม่นปลาใหญ่ดอกครับพอดีตากเหลือส่วนหนึ่งบ่เท่าส่วนต้นๆส่วนต้นๆเค็มหลายมันบ่เจ็บเลยปลาประมาณกิโลต้นๆจักหน่อยแหละครับผมปลาคอหน่อยพอดีงามๆนะครับปลาคอหน่อยทงหน้าสูรสลงไปคอหน่อยไปกาดหน้าพี่เขยเพิ่นโอ้ผงสุรสบ่ได้ว่าน้ำตาลทีแหละสุรสเนาะสุรสรสดีใส่จักหน่อยใส่เกลือแล้วก็ใส่สุรสครับพี่น้องต่อไปเป็นหยังล่ะเท่าบัดนี้รสดีจักหน่อยโอ้รสดีจักหน่อยเอาทันสมัยอยู่เด้อใส่ลงไปมันเข้มถ้าได้รสดีครับต้องใส่หลายน้ำตาลบ่ได้น้ำตาลจักหน่อยน้ำตาลจักหน่อยเนาะพอมีรสชาติเป็นหวานๆนะเด้อแม่ลูกมักหวานเด้อบ่บ่เอาซั่นให้ถือใจลูกตัวบอกกับแม่กินจังได๋กินจังได๋ก็ได้ว่าแต่ลูกแซ่บแล้วได้ก็แซ่บนําคือเก่าล่ะครับพี่น้องจักหน่อยมากก็เด้อท่านบ่ได้มีถุงมือพี่น้องลูกหลาเก่าดีเด้ฮิปสเตอร์เลยว่าปลาคอหน่อยตากแห้งมักขนาดพี่น้องกินกับข้าวร้อนๆกันลูกไส้ว่าลูกสาวกันครับพี่น้องเอ้ยสูตรมากบ่ได้ใส่หยังมากเลยเด้อพี่น้องมักตากแห้งไว้ทานลูกสาวลูกเขยลูกชายล่ะครับผมพี่น้องนําล่ะครับพี่น้องก็ได้อยากกินเด้อเบิ่งสูตรแม่ปังสนใจอยากกินปลาแห้งก็แวะมาเด้อครับผมบ้านแม่ปังพ่อหน่อยนะครับกําลังสิแดดพอดีมาไว้ดนปานใดล่ะครับมาจังหน่อยมันเขาประมาณจักนาทีจักสิบนาทีนี่แหละจักน้อยกับตากได้แล้วประมาณเนาะแค่ให้งามอยู่ดอกปลามันสดๆข้าวเหลืองจังตะเบิ่งตอนตากเด้อครับพี่น้องบ้านนี้ครับพี่น้องสิพาส้มสวนมะละจักน้อยครับผมนี่มะละขี่นกนี่ครับเมื่อวานนี้ไปตัดไม้ไผ่มาเฮ็ดห่านเฮ็ดข้างครับผมนี่ปลายไม้ไผ่แห้งครับพี่น้องครับปลูกไว้พอได้อยู่ได้กินครับผมลูกสาวซื้อมาห่อหนึ่งนี่เจ็ดในบ่เกิด4ในครับผมกำลังขึ้นต้นขึ้นเครือครับพี่น้องครับจังหน่อยก็ได้กินนะครับพี่น้องใหญ่ไว้อยู่อันนี้ก็ดอกแค่พันแท้ครับผมนี่ปล่อยตะปูก็เป็นดอกได้ครับพี่น้องโอ้แน่นอนครับพืชผักสวนคั่วครับน้ำมันนี่ก็ได้ครับผักซี่ผักหอมครับผมผักกาดแน่ครับพ่อได้อยู่ได้กินบัดนี้สิไปเบิ่งแม่ปางสิตากปลาแล้วล่ะคือดนเติบแล้วสิตากแล้วบ่เท้าโอ้ใส่กระดงนี่แหละครับพี่น้องนี่กระดงโบราณเฮานี่แบบโบราณแบบบ้านๆนี่แหละครับผมแบบอีสานบ้านเฮาครับผมอีสานขนานแท้แล้วนี่ครับผมโอ้ถ้ามากินตากปลาแห้งน้ำเดียวเด้อครับผมอันนี้มีแม่นแดดเดียวด้วยครับตะจนแห้งพุ่นละครับผมอาศัยว่าเก็บไว้ได้หลายมื้อครับผมครับก็สิเก็บไปทาลูกทาหลานครับผมทาพี่น้องครับผมหาอยากมาเด้อครับแฟนครับทุกหม่องทุกบ่อนแม่ปางกำลังตากปลาครับพี่น้อง
ดงเดียวเบิดบ่ละเท่าเบิดจะดงเนาะดงใหญ่เติบครับครับเขาก็แค่ต้องใส่ดงกาตายแล้วไอ้แล้วว่าขั้วสวนแล้วหลานใส่ไปเกี่ยวเขาพี่น้องบาดไก่เกี่ยวกันยืนครับตัวนี้ขึ้นลงตัวนี้ไงจักหน่อยครับพี่น้องแค่ยางงามครับผมแต่ว่าบัดแห้งแล้วตัวนี้หน่อยสิเด้อครับแซ่บสุดยอดพี่น้องแซ่บมาดิแซ่บหมดอยู่แต่ว่ามันกระดูกมันบ่ค่อยแข็งครับผมมันสิกรอบแซ่บพอกันโอ้ยัน2ดงอยู่เด้อครับก็สิพอดีก็บ่จักแต่ว่าเอาตากเบิ่งกันเนาะพอดีแดดกำลังเอ็มแซมครับผมพี่น้องกำลังผลไฟมองมากครับผมแต่ว่าก็ได้ยินข่าวว่าฝนสิตกบ่เท่ามื้อนี้คือมื้ออื่นห่วยจะเฝ้าตกเด้อคันสิตกอีหลีก็มื้อแรงจังตกครับพี่น้องเมื่อวานนี้ให้พี่เคยมาตัดหญ้าเดินหลังบ้านให้ครับผมว่าสิตากเขาครับผมสู้เทือกับผมมีแต่เอาเกลียวล่ะครับถางเอาแต่ว่าบัดนี้ว่าสิตากเขาย่านมานั่งแห้งครับผมก็เลยให้พี่เคยเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดให้ครับท่านได้เก็บของขี้เหนียวครับตัดของขี้เหนียวก็ได้ครับผมท่านได้เก็บไปบ่แม่นมันละตายบ่อันดอกมันเป็นติ๊งซึ่งเซ้ยโอ้ดอกไม้บ่แล้ว้ายว่าเฮาฮดน้ำมันงามโลดได้เฮ้อไปพี่น้องกำลังไปเกี่ยวเขาครับโอ้พอดีเลยบ่เท่ากับดงโอ้ยงามจ้ะสิพอดีกับดงเลยล่ะครับยัง 4-5 ตัวงามบ่พี่น้องพุ่นน่ะสุดยอดเลยโอ้ได้การเลยพี่น้องเป็นตาแซ่บแล้วขนาดบ่ทันได้แห้งอยู่ก็ได้ครับผมซอแห้งไปปิ้งแห้งคักกว่านี้เด้อครับก็สิหาบักทั่วมาตํากับคือเก่าล่ะครับผมมันจังเข้ากันดีตําบักทั่วตําบักฮุ่งครับผมบัดนี้เสร็จแล้วค่ะอ๋อเดี๋ยวเป็นพอหน่อยสิเป็นผู้ยกขึ้นดอกมันสูงเอาว่างก็เถอะครับแม่ปางเราสิพิกปลาได้ครับบานนี่ครับเออเลื่อลุงโอ้บ่เดี๋ยวเขาค่อยเอากุญแจเฮ้อสินะครับแม่ปางกำลังพิกปลาอีลุงปลาบ้านขางเลยละครับเป็นมายืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อตะปูเราเฮ็ดอันโต๊ะครับผมเฮ็ดโต๊ะใส่เล็กๆน้อยๆครับกามงามดีแต่เท่าตากหอนมือแรงก็พอดีเก็บนะนี่เนาะเป็นตะปิ่งแซ่บบ่พี่น้องบ้านนี่หอนมือแรงก็ล่มตากล่มตากงามปานนั้นละแดดเดียวก็โอเคแล้วนี่แดดดีปานนี่สิเป็นประคอแดดเดียวพอดีแล้วครับแต่หากตากเมื่อแดดแล้วได้ครับแต่เช้ายันค่ำก็อาศัยว่าเก็บไว้ได้โดนพร้อมครับโอ้ตัวนี้เป็นตัวใหญ่พิเศษแต่เท่าแต่ว่าตัดหัวออกเรียบร้อยครับผมเวลาไปถอดไปปิ่งมันจังกินง่ายครับบ้านนี้เสียวไปตากอีกเด้อครับผมแห้งพอดีป่ะครับแห้งแล้วครับพี่น้องบ้านนี่สิเก็บแล้วเด้ครับอันนี้ค่ำแล้วใส่เวลาจักชั่วโมงละปูหน่อยแดดเดียวพอดีงามเลยครับโอ้ปลามันขนาดเด็กพี่น้องโอ้กระแต่2โมงเช้าจอมเลยบ่าย3ตอนประมาณจักชั่วโมงไหลท่านหอด3แล้วบ่หอดแล้วบ่าย3แล้วบ่าย3แล้วจอมแม่นเก็บแล้วเด้พี่น้องบัดนี้กดถึงโอ้ยังสิบกว่านาทีอย่างละบ่ายสามเกือบสิบครับปลากระปีมือปลานี่เป็นปลาค้อนเหรอปูน้อยนี่ปลาบืนปลาบืนเออปูไปการเมื่อคืนเลาะนาปูสนจิตเพิ่นนะเขามาเกี่ยวเขาโรดเกี่ยวเขาโรดเกี่ยวเกี่ยวเขาแล้วมันเย็บโหมันขึ้นเอาเลยแล้วสวยหน้าสวยหลังมันก็มาหงคิดตมบืนไปเท่าทีบเท่าแดนปูว่าเราไปการเขียดหลังซ่าห้อนมีได้จักตัว
ได้ปลานี่ละครับพี่น้องเอ้ยโอ้ถือว่าโชคดีตัวสนับไปพ่อปลาบุญเอาแก้วตกละงามปะอยากปะอยากดูครับมือแรงกับปิ้งกินกันไหนมือแรงว่าละปิ้งปลาคอแล้วปลาคอนสดจงไว้อยู่จงไว้อยู่ปลาคอนคลิปอีกตัวหน่อยบัดนี้ครับคลิปนี้กับฝากพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับทุกหม่องทุกบอนเด้อครับจะอยู่ต่างประเทศในประเทศต่างจังหวัดก็ดีครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อครับผมพ่อหน่อยสร้อยเดิมน้องจอมตากล้องแม่ปางครับผมทีมงานพ่อหน่อยสร้อยเดิมนี่แหละครับผมขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณครับ